สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาสอนถักโครเชต์นะคะรูปแบบนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นรูปดาว6แฉกแล้วกันนะคะอาจจะนำไปทำเป็นลายเสื้อลายกระเป๋าหรือลายอะไรก็ได้นะคะต่างๆหรือว่าจะนำไปประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสก็ได้นะคะใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเลือกไหมสีที่เราต้องการจะถักเลยนะคะทำเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข็มโครเชต์เข้าไปแล้วก็พันแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็พันแล้วก็แทงลงไปข้างล่างควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันลอดออกมา2ห่วงนะคะเอามือจับไว้ตรงนี้นะคะพันลอดมาอีก2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่อีก2ครั้งค่ะ1 2แล้วทำเหมือนเดิมค่ะพันลอดลงไปดึงขึ้นมาพันลอด2ห่วงพันลอด2ห่วงแบบนี้เราจะทำตัวนี้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะนี่ได้2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็โซ่2ครั้งทำเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะโซ่2ครั้งตัวที่4ตัวที่5นะคะเสร็จแล้วให้เราดึงนะคะดึงเพื่อให้ตรงนี้ชิดกันเข้ามาแล้วเราก็ทำถักโซ่2ครั้งนะคะ1 2แล้วก็เอามาเกี่ยวกับโซ่ช่องที่3ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ช่องตรงนี้ทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็แทงลงไปนะคะแล้วก็พันเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะทำโซ่อีก3ครั้งค่ะ1 2 3เสร็จแล้วก็พันแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพันลอด2ห่วงพันลอด2ห่วงทำแบบนี้ทั้งหมด อีก3ครั้งนะคะ1 2 3นะคะเราจะนับตัวโซ่ตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ1 2 3 4นะคะแล้วเราก็ทำโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วเราก็พันเกี่ยวไหมแบบเมื่อกี้นะคะ4ครั้งค่ะ1 2 3เราจะทำแบบนี้นะคะทุกช่องให้ครบทั้ง6ช่องนะคะ1 2 3โซ่3ครั้งแล้วนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักลงไปในช่องนี้ค่ะ
นี่นะคะเมื่อเราทำครบทั้งหมด5ครั้งแล้วนะคะอย่าลืมทำโซ่3ไป6ครั้งแล้วนะคะอย่าลืมทำโซ่3ครั้งนะคะแล้วก็มาแทงลงตรงโซ่ตรงที่เราขึ้นนะคะแถวแรกตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเสร็จเราก็ทำอย่างนี้นะคะเอาแทงลงไปในข้างๆนะคะเกี่ยวไหมด้านบนนี้นะคะมันจะมีด้านบนกับด้านล่างให้เราเกี่ยวไหมด้านบนนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ดึงไหมทะลุขึ้นมาเลยนะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงลงมาแทงลงไปนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จให้เราแทงลงไปดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราทำโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3เสร็จแล้วเราก็แทงลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวทะลุกันขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ละครั้งที่2ทำ5โซ่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็แทงลงไปแล้วก็พันเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงทะลุมาเลยอย่างนี้นะคะครั้งที่3ทำโซ่7ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแบบนี้แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงทะลุขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วก็ดึงขยับนะคะให้มันมาชิดกันครั้งที่4โซ่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะแทงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงทะลุกันขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะครั้งที่5โซ่3ครั้งค่ะ1 2 3แล้วก็แทงลงไปดึงไหมขึ้นมาดึงทะลุขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวช่อตรงนี้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแทงเกี่ยวไหมเส้นด้านบนนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาทะลุขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะแทงเกี่ยวดึงขึ้นมาแทงเกี่ยวดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะแทงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาทำโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3โซ่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5นี่นะคะเราจะทำแบบนี้จนครบทั้ง6ช่องนะคะก็คือ3 5 7 5 3นะคะครั้งที่3ก็โซ่7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะครั้งที่4โซ่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ครั้งที่5โซ่3ครั้งค่ะ1 2 2 3นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะทำให้ครบทั้งหมด6ช่องเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะได้ออกมารูปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวดาว6แฉกแบบนี้นะคะยังไงหากได้แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ